ืนชีวิตปกติสุขให้กับประชาชนคนไทยเปิดเมืองเปิดประเทศให้ประชาชนได้กลับมาทำมาหากินเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยเราค่ะเราจะยึดบนหลักการโครงการ30บาทรักษาโควิดทั่วหน้าเพื่อคุ้มครองการตรวจการรักษาการฉีดวัคซีนคุณภาพสูงให้กับประชาชนคนไทยได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย